าหน้าที่ตำรวจปคส.เมืองโปลิคันแขวงโปลิคำไซได้กักตัวเป้าหมายที่มีการเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดได้จำนวน1คนพร้อมยึดของกลางประเภทยาเสพติดมาดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.เมืองโปลิคันแขวงโปลิคำไซได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งนัดส่งยาบ้าอยู่จุดตลาดเทศบาลเมืองโปลิคันเพื่อจะนำไปขายให้กับวัยรุ่นเขตภูคำเมื่อได้รับแหล่งข่าวทางเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้ลงกวดกาสถานที่ตัวจริงเพื่อติดตามและตั้งจุดกวดกาอยู่เขตห้วยกวน2ระหว่างบ้านหาดดอนคูนหาบ้านทงพันคำเมืองโปลิคันแขวงโปลิคำไซตกมาฮอดเวลา 16:00 นของวันเดียวกันจึงพบเห็นเป้าหมายขี่รถจักรเวฟจีนสีฟ้ามาตามเส้นทางเลขที่21เมื่อมาฮอดจุดกวดกาทางเจ้าหน้าที่จึงได้ลัดรถผู้เกี่ยวขอกวดค้นพบเห็นยาฟินจำนวน3กอนและยาบ้าจำนวน1แพ็คเท่ากับ 6,086 เม็ดที่ซุกเสื่องไว้ในกระเป๋าเปของท้าวทรงวาย่างจึงได้จับตัวผู้เกี่ยวมาสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะท้าวทรงวาย่างอายุ48ปีประชาชนบ้านห้วยแก้วเมืองหินเหิบแขวงเวียงจันทน์ได้รับสารภาพว่ายาบ้าจำนวน 6,086 เม็ดพร้อมกับยาฟินจำนวน3กอนเท่ากับ7ขีดที่ทางเจ้าหน้าที่กวดพบแม่นเป็นของผู้เกี่ยวอย่างแท้จริงซึ่งในวันที่29ตุลา2021เวลาประมาณ 12:00 นท้าวโกนามสมมุติประชาชนบ้านผาเมืองเมืองโปลิคันแขวงโปลิคำไซซึ่งท้าวโกนามสมมุติแม่นเป็นลูกอายลูกน้องกับท้าวทรงวาย่างได้โทรศัพท์มาหาผู้เกี่ยวว่าโตมาอยู่บ้านภูคำบ่ทันมีเงินยังทุกข์อยู่ลองเอายาบ้ากับยาฟินไปขายเบิ่งก่อนคันใดและส่งเงินต้นทุนคืนจากนั้นท้าวทรงวาย่างได้ตอบกับท้าวโกนามสมมุติจะเอามาลองขายเบิ่งพร้อมนั้นทั้งสองก็ได้ตกลงราคายาบ้า1แพ็คเท่ากับ 6,086 เม็ดแม่นตกเป็นเงิน10ล้านกีบส่วนยาฟิน3กอนเท่ากับ7ขีดแม่นตกเป็นเงิน8ล้านกีบรวมค่ายาฟินและยาบ้าแม่นตกเป็นเงิน18ล้านกีบมาฮอดวันที่30ตุลา2021เวลา 5:00 น.เช้าท้าวก่อนามสมุทรได้โทรศัพท์มาหาท้าวทรงวาย่างว่าบ่ออกมาเอาตอนเช้านี้แล้วผู้เกี่ยวได้ตอบท้าวก่อนามสมุทรว่าบ่ทันตอนเช้าเพราะจะพาเมียไปโรงหมอตอนสวยจึงออกไปหาพอฮอดเวลา 10:00 น.ของวันเดียวกันท้าวทรงวาย่างได้ขับรถจักรเวฟจีนสีฟ้าบ่มีป้ายทะเบียนออกมาแต่บ้านภูคำเมืองโปลิคันเพื่อจะมาเอายาบ้าและยาฟินนามท้าวก่อนามสมมุติพอมาฮอดตลาดเมืองโปลิคันก็ได้ไปรอซื้อยากินให้เมียที่บ่สบายอยู่นั้นจากนั้นท้าวก่อนามสมมุติก็ได้โทรศัพท์ให้มาหาอยู่ฮานเฟอข้างตลาดเมื่อทั้งสองกินเฟอแล้วท้าวก่อนามสมมุติก็ได้ย่างมาหารถวีโก้สีครีมบอดจืบป้ายทะเบียนแล้วเอากระเป๋าเปที่มียาบ้าและยาฟินมาให้ยูฮานเฟอร์จากนั้นท้าวก่อนามสมมติก็ได้ขับรถกลับบ้านผาเมืองแล้วตนเองก็ได้กลับเมืองบ้านภูคำพอมาฮอดเขตห้วยกวน2จึงถูกเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองโปลิคันกักตัวพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 6,086 เม็ดและยาฟิน3กอนเท่ากับ7ขีดผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะท้าวทรงวาย่างแม่นมีเจตนาเคลื่อนไหวพัวพันค้าขายยาเสพติดประเภทยาบ้าและยาฟินอย่างแท้จริงการกระทำดังกล่าวแม่นผิดในมาตรา315และมาตรา317ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงปี2017ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงเห็นสมควรดำเนินคดีตามระเบียบ